าน้องต้าวสันนะแมนครับเพลงที่จบไปเมื่อกี้เพลงอย่างซื้อว่าเพลงลาเอ๋ยครับผมลาเอ๋ยลาเอ๋ยใครแต่งเพลงเนี้ยอาจารย์มิกธีรวิทย์ครับผมโอ้แกแต่งเพลงนกเจ่าด้วยที่ว่าดังๆโอ้นกเจ่าด้วยโอเคคุณเพลงนี้ดังมากวันนี้ก็เจ้าของค่ายก็มาด้วยนะมาครับผมมาครับเชิญครับเพลงเล็กครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงเล็กนี่นักร้องในค่ายนอกจากต้าแล้วว่าสารแล้วมีใครอีกไหมอ๋อก็มีแนทพรสวรรค์แล้วก็มีพี่ลำดวนลุงสว่างนะแก้มมนัสวีโอ้เยอะเหมือนกันนะใบเฟิร์นรัตการครับผมหลายท่านอยู่ครับประมาณสัก10ท่านครับตอนนี้ก็เพลงนี้ก็กี่ล้านวิวแล้วเนี่ย32ล้านวิวครับ32ล้านแล้วโอ้โหนะต้าเป็นคนจังหวัดไหนคนขอนแก่นครับคนขอนแก่นแล้วเพลงเล็กอ่ะคนกรุงเทพครับผมกรุงเทพเอ้าทำไมชอบเพลงอีสานเพลงอะไรพวกนี้อ๋อมีไปทำธุรกิจอยู่ต่างจังหวัดนานอยู่ครับผมไปอยู่ชัยภูมิแล้วไปทำอะไรที่ชัยภูมิตอนนั้นก่อนที่จะเปิดไอ้ค่ายเพลงเนี่ยก็ตอนวัยรุ่นก็ไปตลอนเที่ยวอะไรเที่ยวเนี่ยก็เลยคิดว่าภาษาอีสานมันฟังง่ายครับผมก็เลยเปิดค่ายเพลงซะเลยใช่ครับที่เป็นคนแรกใครคนแรกของค่ายนี่เลยผมครับเลยฮะคนนี้เลยครับนี่ก็ยังอยู่ด้วยใช่ครับก็ตามมาทีละหน่อยทีละคนสองคนสองคนตามมาเรื่อยครับผมตายอยู่แสนมาก่อนผมอยู่มหาลัยครับเรียนมหาลัยอยู่ครับผมยังมาเป็นร้องเพลงยืนบ่ยังไม่ได้ร้องเลยครับตอนนั้นผมมีโอกาสไปเตะบอลบ้านพี่ก้องห้วยไร่ครับห้วยไร่อีรีน่าครั้งที่2แล้วก็ไปพ่อเฮียพอดีวันนี้แล้วว่าเฮียว่าสิเฮ็ดขายเพลงตอนแรกว่าจะให้ผมมาเป็นนักร้องผมบ่เชื่อแม่ครับไม่เชื่อใช่นึกว่าเขาเจ้ามาตั๋วผมพูดเล่นไปแม่นครับพูดส่งไปพ่อกลับมากรุงเทพฯอีรีก็โทรมาบอกว่าสนใจเซ็นสัญญามั้ยนะครับจุดเริ่มต้นการเป็นนักร้องผมแล้วฟังเขาร้องยังอ่ะตอนที่เขาเซ็นเลยก็ให้เขาฟังร้องมาก่อนดูก่อนเทสเสียงดูก่อนบอกว่าอยากร้องเป็นนักร้องใช่ไหมได้ข่าวว่าอยากเป็นนักร้องเราก็เลยบอกอย่างนี้มาร้องให้ต่อหน้าดูหน่อยที่เป็นยังไงเราร้องต่อหน้าเลยต่อหน้าเลยครับต่อหน้าสดๆเลยเขาร้องเพลงอะไรให้ฟังตอนจำได้ไหมไอ้มีเหตุผลครับไอ้มีเหตุผลครับผมก็เบิ่นประทุมราชก็เลยว่าเอาก็เอาอ้าวมาลุยกันเดินหน้าด้วยกันก็จะดังทุกคนไหมก็ดังทุกคนฮะเนอะครับผมเพลงหลัก10ล้านขึ้นทุกคนยังเริ่มต้นอยู่เริ่มต้นอยู่ครับผมก็จะเล่นเพลงเก่าของลูกทุ่งมาทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้ไม่ลืมลูกทุ่งแล้วเพลงในค่ายนี่มีกี่เพลงทั้งหมดที่เราร้องมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ของต้าอย่างเดียวก็ประมาณสัก10กว่าเกือบ10กว่าเพลงสิงโออ่ะมีอีกเพลงนึงนะเพลงมันอ่านยากมากชื่อเพลงอะไรเนี่ยเพลงอมตะรสครับอมตะรสอมตะรสครับมันแปลว่าอะไรอ่ะรสชาติของเหล้าอมตะรสครับเป็นภาษาบาลีหรือเป็นภาษาอะไรอ่ะผมก็บ่รู้กันครับคนแต่งเขาเจ้าบอกมากซั่นคนแต่งคือใครอ่ะอาจารย์ชัดชัยจวงวิเศษครับผมเขาก็แล้วเขาบอกแล้วมันคืออะไรคือบอกว่ามันเกี่ยวกับเหล้าครับผมแค่นี้เองแม่นครับเป็นภาษาบาลีรวมเหล้ารวมเหล้ารวมเหล้าอมตะรสใช่ครับรสชาติของเหล้าครับผมอมตะรสนะครับโอ้อ่านยากเหมือนกันนะเอาฟังดีกว่าอมตะรสนะครับผมเพลงนี้นะโอเคกลิ่นสยายเรื่องกายติดผ้าห่มพี่เฝ้าดอมดมเดินเดินให้ชื่นฟันเย้าหยอกเคล้าคลอห่อใจให้พี่ชื่นรถรักตอนตื่นติดพันอันว่าฟ้าอ่ำเรือนระดีสักกี่ปีมีแน่นายเช้าสายหรือบ่ายไม่เดียวดายเพราะมีเจ้ายิ่งดึกยิ่งแย้สวนสันเกินพัดละนาดังนิยายบ้านป่ามาผ่านสรานใจโอ้ว่าแม่แก้วกลิ่นนาลีที่จากเจ้าเมื่อยามสองสอดาน้ำแข็งป้องอยู่กับน้องของสัมผัสจะบ่ายจะค่ำก็รำได้ทุกวันถามว่าได้อะไรกันก็ได้เสมอเกลือเมา